วันนี้นะฮะเราจะมาสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่น MCO นะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ยึดจะเป็นน็อตหัวร่มลายเนี่ยลายด้านล่างเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าต่อมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องมันจะไม่สวยตรงนี้มันจะตรงกันมันจะดูไม่สวยยิงเข้าไปนะฮะอย่างนี้เราก็จะได้แผ่น MCO ที่สวยงามและได้มาตรฐานกรณีที่ลูกค้าเอาไปติดกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าแผ่นปูนผนังลูกค้าสามารถใช้กาวตะปูหรือแบ็กบอลยิงไปตามลักษณะนี้แล้วก็สามารถแปะเข้าผนังได้เลยนะฮะลูกค้าควรจะมียึดสกรูหน่อยเพราะว่าเพื่อไม่ให้แผ่นนี้มันหล่นหรือมันหงายท้องก็ยิงเข้าไปตามปกติแล้วครับอย่างเงี้ยยิ่งถี่ยิ่งดีนะฮะระยะประมาณ40หรือ50เซนได้ไม่มีปัญหาเพื่อความแข็งแรงด้วยนะฮะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่น MCO นะครับในเมื่อตอนนี้เรามีโครงสร้างของเราเนี่ยฮะระยะเหล็กเนี่ยผมจะทิ้งไว้อยู่ที่ระยะ40เซนติเมตรนะฮะแล้วเราจะมีพนักงานช่วยจับแบบนี้แล้วหาระยะแผ่นแรกนะฮะแผ่นแรกให้ตั้งที่พื้นเลยเริ่มจากแผ่นแรกนะฮะมันจะลงมาอยู่งี้แล้วก็หาซ้ายขวาแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ยึดจะเป็นน็อตหัวร่มขนาด4หุ่นหรือ6หุ่นก็ได้นะฮะยิงเข้าไปเลยนี่นะเนี่ยฮะง่ายๆนะฮะสำหรับช่างคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะว่าวิธีติดตั้งวิธียิงนะฮะจะไปประมาณนี้โอเคแล้วแผ่นที่2เราจะเอาเข้ามาเป็นรอยต่อนะฮะลักษณะการต่อแผ่นก็จะต่อสลับกันนะฮะจากนี่ไปนี่แผ่นที่2มันก็จะสลับมาตรงนี้อันนี้จะอยู่ประมาณนี้เราจะต่อสลับกันโดยที่ลายเนี่ยลายด้านล่างเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าต่อมาเป็นแบบนี้ขยับมาลูกอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเพราะตรงนี้มันจะไม่เสมอกันมันจะไม่สวยตรงนี้มันจะตรงกันมันจะดูไม่สวยเราจะต้องขยับให้มันได้ลายของเขาเขาจะได้ลายของเขาตลอดทั้งแผ่นนะฮะแล้วก็ยิงปกติยิงเข้าไปนะฮะเข้าไปอย่างนี้เราก็จะได้แผ่น MCO ที่สวยงามและได้มาตรฐานระยะถ้าจะให้ดีต้องเป็น40เซนเท่านั้นถ้าห่างกว่านี้มันจะอ่อนนะครับอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าเอาไปติดกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าแผ่นปูนผนังของบ้านนะครับลูกค้าสามารถใช้กาวตะปูหรือแบ็กบอลหรือซิลิโคนนะฮะยิงเข้าไปเลยครับยิงในลักษณะนี้นะฮะเวลายิงซิลิโคนยิงแบ็กบอลเนี่ยเพื่อให้มันทั่วนะฮะยิงไปตามลักษณะนี้แล้วก็สามารถแปะเข้าผนังได้เลยนะฮะคราวนี้หลังจากแปะเข้าผนังเสร็จเนี่ยลูกค้าควรจะมียึดสกรูหน่อยเพราะว่าเพื่อไม่ให้แผ่นนี้มันหล่นหรือมันหงายท้องก็ยิงเข้าไปตามปกติแล้วครับเนี้ยเพื่อให้แผ่นมันอยู่ยิงเป็นช่วงไปนะฮะยิ่งถี่ยิ่งดีนะฮะระยะประมาณ40หรือ50เซนได้ไม่มีปัญหาเพื่อความแข็งแรงด้วยนะฮะอันนี้ในกรณีที่เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นปูนนะครับผมลูกค้าสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะฮะครับผมจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ